ถ้าเราฟังการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจากหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะคะก็จะวิเคราะห์ตรงกันว่าจริงๆแล้วเรายังมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่องปัจจัยก็มาจากภาคการท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวชูโรงหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีการเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการขยายธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศค่ะเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือโรงแรมและรีสอร์ทในกลุ่มเซ็นทาราค่ะนายธีรยุทธ์จิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเปิดเผยว่าตามเป้าหมายภายในปี2570เครือเซ็นทาราจะขยายโรงแรมเพิ่มไม่น้อยกว่า90แห่งจำนวนห้องพักกว่า 19,000 ห้องใน13ประเทศนับเป็นการเติบโต2เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มีโรงแรมเปิดให้บริการแล้ว50แห่งจำนวนห้องพักประมาณ 10,000 ห้องทั้งโรงแรมที่ลงทุนเองร่วมลงทุนและที่รับบริหารส่วนแผนขยายโรงแรมในปี2566เครือเซ็นทาราได้เปิดโรงแรมใหม่หลายแห่งในประเทศไทยเช่นในจังหวัดอุบลราชธานีระยองสุราษฎร์ธานีพระนครศรีอยุธยาและเกาะสมุยรวมไปถึงขยายไปในต่างประเทศอีก1แห่งที่โอซาก้าของญี่ปุ่นค่ะตั้งเป้าช่วงเปิดให้บริการ6เดือนแรกมีอัตราการเข้าพัก 60-70% รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินายธีรยุทธ์ยังพูดถึงแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในเครือเซ็นทราปีนี้นะคะว่ายังสดใสตั้งเป้าทำรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาทเป็นปีแรกสูงกว่าปี62ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ด้วยนะคะก็มาจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะครึ่งปีหลังที่ตลาดท่องเที่ยวจีนจะกลับมาคิดเป็นการเติบโตอยู่ที่ 30-40% เมื่อเทียบกับรายได้โรงแรมปี2565ซึ่งปิดที่ราว 6,500 ล้านบาทค่ะ